หวังว่าจะต่อต้านซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแฮกเว็บไซต์นะฮะของหน่วยงานราชการก็โดนจับแม่ช็อกเลยจับได้คาบ้านออกหมายจับบุกเข้าบ้านเลยรับสารภาพกรณีนี้ก็เหมือนกันเป็นข้าราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนถูกปลดออกถูกไล่ออกเมียซึ่งทราบว่าเป็นพยาบาลก็จะลามจะร่วมกันติดคุกไปร่วมกันนะเพราะเอาข้อมูลที่เป็นความลับของหมอพร้อมเนี่ยนะไปทำการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะซึ่งแน่นอนนะสิ่งเหล่านี้เป็นการก่อเหตุอาชญากรรมไซเบอร์การก่ออาชญากรรมของอาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของนายเนียนะฮะซึ่งทำการแฮกรายชื่อนะฮะข้อมูลฐานข้อมูลของพวกเราเนี่ย55ล้านคนบนโซเชียลมีเดียไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันรักษาคุณภาพด้วยนะขายของอะไรก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่ใช่ขายครั้งเดียวแล้วเลิกมาหลายเล่าใช่ไหมวันนั้นก็ไปเดินดูนะผมไปเดินดูที่อุโมงค์ที่หน้าวัดพระแก้วลอดอุโมงค์ไปใครสร้างอยู่ตรงนั้นน่ะเออไอ้ลุงคนนี้มันทำอะไรไปเยอะแยะมาเนี่ยนะถ้าสังเกตด้วยตาฟังด้วยหูคนต้องเข้าใจนั้นมาจากที่ผมก็อยากจะรู้ตัวใครในตลาดพอตอนนี้ผมไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าตอนนี้กำลังสัมภาษณ์ลุงตู่ต้องยอมมาตรงนี้เพราะทุกประเทศในโลกคือมันจะจบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งภาพไปก็ได้ครับคุณถามแบบนี้ไม่ใช่ไหมท่านคะท่านลุงตู่คะคือก็อะไรก็ติดตามอยู่นะถ้าผิดก็ต้องลงโทษนะเห็นว่าทำด้วยความทะนองแล้วอย่างนี้ก็ต่างกันแล้วให้ผู้การตรวจสอบแล้วโทษครับลุงตู่คะนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่ออกมาอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนว่าไม่ให้หลงเชื่อว่าขายฝันหรือทำได้จริงก็ต้องไปอ่านข้อมูลสื่อมีหลายคนเหนื่อยงานทั้งแจ้งมาแล้วจ้ะเรื่องเงินเรื่องต่างธนาคารประเทศไทยเขาที่แจ้งมาแล้วกระทรวงการคลังแจ้งมาแล้วหน่วยงานทั้งวันนะครับแจ้งหมดแล้วแล้วสื่อหลายสื่อนักวิชาการต่างก็ออกมาพูดแล้วก็ระวังกันแล้วกันเนาะคือบอก 10,000 20,000 อะไรเงี้ยประชาชนอาจจะคอยตามอยากได้ครับหรือแฮกเกอร์นะครับโดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวครับประกอบไปด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ครับและหมายเลขโทรศัพท์ครับสอดรับกับการที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ฮะพบเนื้อหามีการโพสต์จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วยเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ครับทั้งนี้ฮะชุดสืบชุดสอบสวนครับจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับนายกระทรวง ICT ฮะก็ทำการจับกุมได้เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเป็นทหารยศ10เอกนะซึ่งแน่นอนฮะหลักคิดของเขาก็อยู่ฝ่ายซ้ายต้องการลองวิชานะตอนนี้ก็มีการออกหมายจับนะแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าจะทำการส่งตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรียืนยันให้ทำการส่งตัวให้ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับสิ่งที่ตามมาเกิดขึ้นนะปรากฏว่าข้อมูลหลุดปุ๊บแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับมาผมนี่โดนกับตัวเองปรากฏว่าอ๋อมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากธนาคารไทยพาณิชย์อีกวันนึงก็โทรมาจากกสทช.นะฮะอีกวันนึงก็โทรมาจากไอ้พัสดุของตกหล่นมุกต่างๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่คุณส่วนสังเกตไหมงานนี้จู่ๆจับได้อย่างรวดเร็วผู้บงการที่นำไปใช้ประโยชน์เรื่องนี้หนีไม่พ้นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เอาเรื่องนี้มาเป็นประโยชน์ในการโจมตีรัฐบาลเห็นไหมฮะก็เป็นอย่างที่ผมเรียนเอามาเป็นเรื่องนี้มันในการโจมตีรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลห่วยพอจะไปโจมตีเรื่องของเศรษฐกิจจะไปโจมตีเรื่องของการท่องเที่ยว
ก็ไม่ได้ว่าเศรษฐกิจมันดีนักท่องเที่ยวก็แห่เข้าประเทศจนสุวรรณภูมิเต็มไปหมดก็เลยมุ่งเรื่องของข้อบกพร่องของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นควันพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูล55ล้านคนหลุดเป็นประเด็นหลักเลยนี่คือสิ่งที่เขาทำอยู่แต่คุณส่วนจันทร์เนี่ยผมทำไปแล้วคลิปหนึ่งผมบอกว่าการกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือการก่ออาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันง่ายมากง่ายมากตรงไหนคือการก่อเหตุใดๆก็แล้วแต่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันง่ายกว่าการก่ออาชญากรรมอื่นๆง่ายยิ่งกว่าคุณขับรถฝ่าไฟแดงด้วยซ้ำไปง่ายยิ่งกว่าคดีฆาตกรรมด้วยซ้ำไปเพราะอะไรบนโซเชียลมีเดียถึงแม้จะปกปิดบังยังไงแล้วแต่มันจะมีที่มาที่ไปนะการก่ออาชญากรรมของอาชญากรสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นคดีนอกโซเชียลมีเดียและในโซเชียลมีเดียแต่ในโซเชียลมีเดียมันเห็นง่ายถ้าเจ้าที่เป็นตอนนี้เป็นไงฮะพูดไม่กี่วันก่อนหน้านี้กลุ่มพรรคฝ่ายซ้ายโอ้ยโปรโมทรัฐบาลเองสวยผมบอกเดี๋ยวจับได้ไม่กี่วันก็โดนจับแล้วเป็นไงศาลออกหมายจับรู้ตัวเป็นทหารยศ10เอกนะฮะหัวเอียงไปทางซ้ายสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วคราวนี้จะลากไปเอาเมียด้วยสิ่งนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะนะการไปโพสต์ข้อความอะไรทุกอย่างที่มันแสดงความรู้สึกที่เป็น ที่เป็นเนกาทีฟหรือการกระทำอื่นใดในโซเชียลมีเดียที่คิดว่าตัวเองแน่มีฝีมือนะฮะหวังว่าจะชนะหวังว่าจะต่อต้านซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแฮกเว็บไซต์นะฮะของหน่วยงานราชการก็โดนจับแม่ช็อกเลยจับได้คาบ้านออกหมายจับบุกเข้าบ้านเลยรับสารภาพกรณีนี้ก็เหมือนกันเป็นข้าราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนถูกปลดออกถูกไล่ออกเมียซึ่งทราบว่าเป็นพยาบาลก็จะลามจะร่วมกันติดคุกไปร่วมกันนะเพราะเอาข้อมูลที่เป็นความลับของหมอพร้อมเนี่ยนะไปทำการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะซึ่งแน่นอนนะสิ่งเหล่านี้เป็นการก่อเหตุอาชญากรรมไซเบอร์การก่ออาชญากรรมของอาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมือง
ด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้ชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน